สวัสดีครับทุกคนพบกับตูนนะครับช่อง Backpacker ตูนนะครับก่อนอื่นช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์กับช่องตูนก่อนนะครับตอนนี้นะครับตูนยังอยู่ในป่าโอริโนโคประเทศเวเนซุเอลานะครับมีโอกาสเรียนหนังสือดีๆแล้วอ่ะก็ตั้งใจเรียนกันซะนะตื่นแต่เช้านะครับ8โมงอากาศสดใสนะครับไม่มีฝนอะไรเลยนะครับมีแต่แดดนะครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมที่ต้องออกไปทำกันหลายอย่างมากนะครับตุ้นก็ทำไม่ได้แล้วว่าทำอะไรบ้างแต่คุณว่ามีตกปลาปิรันย่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ล่องเรือไปดูบ้านชาวบ้านเดินป่าแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะออกไปนะครับเราก็ต้องจัดการกับใบหน้าของเรานะครับต่อไปเราก็ต้องมาล้างหน้าก่อนนะฮะทุกอย่างเราก็ต้องประหยัดนะครับคือน้ำนะน้ำไม่ชักโคกอ่ะเหมือนแบบเป็นน้ำที่เพิ่งมาจากแม่น้ำเลยอ่ะเป็นน้ำดำๆเลยเพราะว่าชักโคกไม่จำเป็นต้องสะอาดมากเหมือนน้ำล้างน้ำอาบเนาะไหลแบบเหมือนฉี่เลยโอ้ยมันล้างหน้าไม่สะใจเลยเนี่ยอีกสองรอบจะไหวอยู่คือที่เนี่ยเขาจะปิดไฟตอนห้าทุ่มด้วยนะเขาบอกว่าเป็นการประหยัดพลังงานดังนั้นทุกคนต้องไปชาร์จแบตอะให้เรียบร้อยก่อนห้าทุ่มไม่งั้นมันไม่มีใช้ชาร์จเพื่อต้องกลับมาอีกทีตอนเช้าเลยอะเป็นนโยบายของเขาจะเปิดให้แค่เฉพาะตู้เย็นเท่านั้นนะเรียบร้อยเช็ดหน้าเรียบร้อยละต่อไปก็เราก็ต้องทาตัวนี้เลยมอยเจอร์ไรเซอร์คือบางวันตูก็ไม่ทานะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเรานั่งรถกลางคืนไงแล้วมันก็ถึงแบบเช้าๆแบบไม่ได้ทาจริงๆเพราะว่ามันไม่สะดวกเลยนะครับแต่ว่าจริงๆมันควรจะต้องทาทุกวันก่อนนอนตอนกลางคืนอยู่นะโอเคเรียบร้อยต่อไปก็เป็นกันแดดนะครับตัวแหละห้ามพลาดเด็ดขาดจะแดดจะแรงจะเบาจะอะไรก็ตามก็ยังก็ต้องทากันแดดนี่แบบ compulsory มากพอเราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าตรงไหนมันมี UV หรอทาไปซะให้มันจบๆยกเว้นกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องทาครับเรียบร้อยนะครับป่ะ daily skin care ถึงก็เรียบร้อยละเดี๋ยวต่อไปก็จะไปกินข้าวเช้ากันครับทุกคนครับมาแล้วนะครับอาหารเช้าเป็นไข่เจียวแล้วก็ไอ้เนี้ยตุงเคยกินที่เมริดามันเป็นเหมือนแป้งทอดนะครับจิ้มกับมายองเนสอะไรอย่างเงี้ยอาหารของชาวเวเนซุเอลาครับลองดูกันเลยละกันชิ้นต่องมันคือแป้งทอดแล้วก็มีมะเขือเทศสลัดมะเขือเทศนะเด็ดมากป่ะครับเราจะไปดูสถานที่ทำของฝากกันนะครับเป็นน้ำขึ้นแบบน่ากลัวมากดูสิน้ำขึ้นคือจะเท่ากับพื้นแล้วอะเอาป่ะคนครับที่แรกที่เขาพาเรามาคือโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับบริเวณแบบริมแม่น้ำนะครับแล้วก็จะมีขายของคราฟทำมืออะไรอย่างเงี้ยด้วยจะมีเรือแบบเยอะมากคือเรือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาสร้างมาจากอะไรนะฮะคือมันเจ๋งมากเว้ยมันเป็นแบบเนี่ยเรือเนี่ยคือเรือเนี้ยสร้างมาจากต้นมะพร้าวนะครับโดยการขูดต้นมะพร้าวขูดต้นมะพร้าวมันก็เลยกลายมาเป็นเรือนะครับเรือจะมีอายุการใช้งานประมาณ2ปีครับแล้วก็มันก็จะเสื่อมสภาพไปตามเวลานะอาจจะใช้งานนี่นานมันมีแบบใช้งานได้ไม่กี่เดือนด้วยนะอุ๊บหายหาเปียกหมดคือไม่ใช่ไม่อยากซื้อนะแต่ไม่อยากแบกหรอกอ่ะคืออยากซื้อไปที่บ้านมากนะครับแต่ว่าเราต้องเดินทางไกลมากเป็นของเล็กๆอยู่เหมือนกันก็เป็นแบบของจักสารนะน่าซื้ออยู่นะแกสีสวยอยู่นะซื้ออะไรดีซื้อกำไรข้อมือออันนี้เป็นไปได้นะฮะเนี่ยโรงเรียนเป็นโต๊ะแบบเลคเชอร์นะครับนี่ครับโรงเรียนคือเป็นโรงเรียนแบบเล็กจริงๆอ่ะเหมือนแบบเด็กทุกชั้นรวมกันอยู่ห้องเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็มีคุณครูอยู่คนเดียวก็สอนทุกคนนะครับเพราะว่าที่นี่มันแบบอาจจะมีเด็กไม่ได้เยอะมากคนครับที่นี่เขาก็ขายของแบบแฮนด์คราฟต์ของตกแต่งบ้านนะครับแล้วพวกแบบเหมือนเป็นโท
้วยอะไรอย่างเงี้ยที่รองแก้วที่รองจานนะครับสร้อยนะกระเป๋าเปเตียงอะไรอย่างเงี้ยก็มีเปแบบเปแขวนนะครับอยากได้อะแต่ไม่อยากแบกกลับแล้วก็โรงเรียนที่เนี่ยเมื่อกี้ไปยืนดูมาก็คือมีคุณครู2คนต่อนักเรียนแบบประมาณ10กว่าคนนะครับมีทุกวัยเลยครับตั้งแต่แบบประมาณแบบเด็กประถมเนาะอนุบาลอย่างเงี้ยมี2ชั้นแล้วเด็กก็ตั้งใจเรียนก็โอเคแบบคุณครูก็คือเดินดูหมดตรงนี้ถูกมั้ยอะไรมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกระดานอยู่กระดานนึงก็คือใช้ทุกชั้นเลยนะครับส่วนเด็กเล็กก็จะอยู่ข้างหลังก็แบบเหมือนแบบแยกไปนะฮะจำไว้นะมีโอกาสเรียนหนังสือดีๆแล้วอะก็ตั้งใจเรียนกันซะนะเด็กที่นี่เขาแบบการศึกษาก็คืออาจจะเข้าถึงยากมากนะครับเนี่ยทีวียังไม่มีเลยคือแบบคอมพิวเตอร์อะไรก็ไม่มีนะคือเป็นแค่แบบกระดานหนังสือที่แล้วได้รับการบริจาคก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะมีหนังสือเหมือนกันเลยนะคือแบบก็คือวันไหนใช้อะไรก็หยิบเล่มนั้นมาอย่างเงี้ยเป็นหนังสือภาพอย่างเงี้ยเป็นหนังสือที่รับการบริจาคมาจริงๆเครื่องเขียนก็ได้บริจาคมานะครับไม่ได้แบบว่ามีร้านขายเครื่องเขียนอะไรแบบในเมืองอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ไม่มีเครื่องแบบนะครับที่นี่ก็แต่งชุดอะไรมาเรียนเลยก็ได้มอมแมมกันนะเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนกันได้ก็เรียนกันได้แต่คุณภาพแบบบอกเลยว่าอาจจะสู้ในเมืองไม่ได้อยู่แล้วนะของมันเนี่ยมีโต๊ะเลคเชอร์พวกเนี้ยเป็นโต๊ะพวกนี้ก็เป็นโต๊ะได้รับการบริจาคมานะครับเหมือนแบบโรงแรมแล้วแถวๆเนี้ยเขาก็แบบเหมือนแบบสนับสนุนชุมชนในการแบบซื้อของเขามาให้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเรามาเที่ยวอ่ะเราจ่ายเงินให้เขาอ่ะเขาก็จะเอาเงินมาบางส่วนนะเขาก็ต้องทำกำไรแหละแล้วก็มาแบบมาดูแลคนในชนเผ่านะครับในโรงเรียนปิ้งคือที่นี่เขาจะเรียน2ภาษาคือเป็นภาษาสเปนต้องเรียนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นภาษาราชการของประเทศเวเนซุเอลาแล้วก็อีกภาษาหนึ่งเรียกว่าภาษาอะไรวะเป็นภาษาแบบพื้นเมืองของเขาว่าเมื่อวานเขาสอนแบบสวัสดีแบบอยู่นะแต่จำไม่ได้คือลืมไปแล้วว่าเขาสอน2ภาษาครับโดยภาษาสเปนเนี่ยจะเป็นภาษาที่แบบใช้ในการเรียนการสอนหลักอยู่แล้วเพราะว่าประเทศเวเนซุเอลาใช้ภาษาสเปนเนาะอีกภาษาหนึ่งคือไม่ให้มันหายไปอ่ะคนในชุมชนต้องพูดเพราะว่าการเข้ามาของภาษาสเปนอ่ะมันเป็นการทำลายภาษาท้องถิ่นนะครับที่นี่เขาก็อ่ะสอนการอนุรักษ์กันไว้นะครับเคยเมาให้ฟังใช่ไหมล่ะว่าการเข้ามาของภาษาสเปนอ่ะมันทำลายภาษาพื้นเมืองแบบเกือบหมดสิ้นเลยนะบางภาษาคือหายไปจากโลกเลยนะเพราะว่าถูกสเปนบังคับให้พูดต่อให้ไม่ถูกบังคับให้พูดอ่ะสุดท้ายแล้วภาษาสเปนก็จะบังคับทุกคนให้พูดอยู่ดีนะครับส่วนภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีนะที่นี่ก็มีอยู่เหมือนกันเคยได้ยินอยู่ว่าแบบมีวอลันเทียร์เข้ามาสอนภาษาในป่าโรงเรียนก็คือมีตั้งแต่3ขวบจนถึง12เลยนะทักทายน้องๆเด็กผู้ชายวันนี้หน้าตามันแบบหวานดีเว้ยนี่ไงหนังสือเป็นไซโครพีดีดิสนีย์นะทุกคนครับพอเราไปปุ๊บเขาเก็บของหมดเลยอ่ะคือแบบมีแค่กรุ๊ปเรากรุ๊ปเดียวอ่ะดังนั้นถ้าแบบใครขายได้ก็คือแบบโชคดีไปนะคือนักท่องเที่ยวมีแค่แบบ6คนนะแต่ว่าร้านมีแบบ10ร้านอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเราไปปุ๊บเขาเก็บของกลับบ้านเลยมาต่อนะครับก็คือไอ้เรือแบบเนี้ยเรือเนี้ยคือทำมาจากต้นมะพร้าวคือแบบก็เอามาใช่ไหมแล้วก็ขูดตรงกลางแล้วก็ค่อยๆดัดมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรือเนี่ยก็จะมีรูเราเขาก็ต้องค่อยๆตักน้ำออกเรื่อยๆนะครับตักน้ำออกอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีอีกแบบนึงก็คือเป็นกาบมะพร้าวเลยอ่ะอันนั้นสำหรับแบบคนตัวเล็กๆเด็กอะไรเงี้ยนั่งได้แล้วก็พายนะครับแล้วก็ต้องตักน้ำออกไปพิมพ์นะเห็นดูแล้วไกด์ก็เล่าให้ฟังว่าเรือมี2แบบเรือแบบแข็งแรงขึ้นไปหน่อยก็อยู่ได้หลายปีหน่อยถ้าแบบเบาๆหน่อยก็ไม่กี่เดือนนะครับทุกคนครับเรามาช่วยน้องเขาซื้อดีกว่าเพราะว่าน้องอายุ6ขวบนะฮะแล้วก็ทำเองด้วยไม่ได้ตัวอยู่ she made it she made it she's only 6 years old and she's already working okay and she made this with her hand this is her work อันละ1ดอลลาร์นะครับเอซะอุนดอลลาร์นายอายุ6ขวบเองอ่ะแล้วนางก็ทำแบบคือมันก็น่าซื้อนะฮะกุโมตยามะโคเรียนนะได้มาแล้ว1อันตอนนี้มีเพื่อนในกลุ่มลองทำนะครับเฮ้ยเขามีลิงด้วยเขาจับลิงไว้แกกลัวมันขวามากนางจับเต่าไว้ด้วยนะปิงปองโอ้มี3ตัวเป็นเต่าอเมซอนนะไม่รู้พันธุ์อะไรนะครับใครรู้ก็มาบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเลี้ยงเต่าไว้กินจับมากินอย่างเงี้ยหรอทุกคนครับที่นี่ไม่มีถนนเข้ามาได้นะครับดังนั้นรถอะเข้ามาไม่ได้เมื่อกี้ไกด์เขาก็เล่าให้ฟังว่า
คนที่เนี่ยร้อยละแบบ 90% นะครับไม่เคยนั่งรถแล้วก็ไม่เคยเห็นรถเลยตลอดตั้งแต่เกิดมาคืออยู่ในเนี้ยตั้งแต่เกิดทำงานคืออะไรก็อยู่ในเนี้ยครอบครัวอยู่ในนี้หมดนะครับไม่เคยออกไปไหนเลยนะครับชนเผ่าที่เนี่ยเขาเรียกว่าชนเผ่าวาลาโอนะครับชนเผ่าวาลาโอเป็นชนเผ่าที่สามารถพบได้ในประเทศเวเนซุเอลามากที่สุดประเทศกายาน่านะครับแล้วก็บางส่วนที่ทรินิดาดแอนด์โทเบโกนะครับมีจำนวนประมาณแบบหลักหมื่นนะฮะประมาณ 40,000-50,000 คนได้นะครับในประเทศเวเนซุเอลาคือไม่ได้เยอะมากเป็นชนเผ่าที่แบบเหลืออยู่น้อยนั่นนะฮะอาศัยในอเมซอนอยู่ในโอริโนโคนะครับและชื่อแม่น้ำโอริโนโคเนี่ยก็มาจากชนเผ่านี้ไอ้เมื่อกี้นะครับที่ตุ้มไปถ่ายมาคือไอ้เส้นเมื่อกี้เขาจะมาทำพวกแฮนด์คราฟพวกนี้นะครับมันเป็นจากต้นอะไรสักอย่างนึงเขาก็จะพอเขาดึงมาเป็นแบบบางๆแล้วอะเขาก็จะไปต้มแล้วก็ไปตากให้แห้งนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาทำนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะเอาไปทำสีก็คือเอาไปใส่สีผสมอาหารสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยเอามาทำได้เนี่ยอย่างตู้นี้เป็นสีเหลืองก็ผสมสีเหลืองมานะครับนี่อันคือแบบแห้งแล้วนะฮะนี่แบบไปต้มเอาไปตากเรียบร้อยแล้วครับกุโมซยามะese se llama tarekai ปลาคมโนกอมิออโนกอมิเขาบอกว่าเต่าเนี่ยถ้ามันเขากินนะแต่ต้องตัวใหญ่กว่านี้นะครับเขากินกันนะถ้ามันตัวใหญ่นะครับเคยเห็นเต่าอ่ะที่เขากินกันที่จีนเนี่ยเคยเห็นรู้ปะที่แบบเอาเต่ามาแล้วขัดแล้วก็สับๆๆแล้วก็กินเลยผัดเลยนะครับที่นี่ก็กินแต่ต้องตัวเล็กไม่กินนะฮะเก็บกินตอนที่มันตัวใหญ่เขาเรียกว่าเตเลไกหรือว่าตอตูก้านะครับตอตูก้าเป็นภาษาสเปนแปลว่าเต่านะฮะเหมือนแบบจะไปยุ่งกับกูจะนอนนะฮะโคตรสวยเลยแบบโดนจับทำน้ำอ้อยนะซะมากรองก่อนนะฮะเลิมอนอินเสิร์ตกับมันดารินาน้ำมันจะเอาตัวมันสิหมาเอาไปมะม่วงคือเมื่อกี้ตุนเหยียบมะม่วงใช่ป่ะหมามาแบบคาบไปเลยนะคะงงมากไปแล้วครับเรียบร้อยนะฮะเขาพามาดูการทำคราฟแบบแฮนด์คราฟนะครับแล้วก็มาดูสัตว์ที่เขาแบบเลี้ยงไว้กินนะครับแล้วก็ทำน้ำอ้อยนะครับไปเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อครับมาแล้วนะครับมากินอาหารกลางวันนะครับตอนช่วงเช้าก็เป็นการแบบว่าไปดูแฮนด์คราฟเนาะต่อไปก็เป็นอาหารกลางวันแล้วนะครับคือแกกลางคืนนะยุงเยอะมากเรียกว่าเป็นล้านตัวนะมาแมลงเยอะมากอีอยู่ไม่ได้ต้องใส่กางเกงขายาวอะแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวก็ไม่ไหวด้วยนะมาแล้วนะครับเป็นซุปนะครับอย่างแรกปิ้งมาเริ่มเลยหิวมากซุปผักนะอันนี้เป็นพาสต้านะครับเริ่มเลยหิวมากอ่ะพาสำรวจที่พักอีกรอบหนึ่งนะครับชื่อว่าโอริโนโคเดลต้าลาวช์นะฮะมีไม่เยอะนะครับที่เป็นลาวช์แบบเนี้ยที่โอริโนโคน่าจะไม่เกิน5ที่อะไรอย่างเงี้ยมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างมากนะครับอย่างเช่นพายเรือแคนูนตกปลาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกโรงแรมได้แล้วก็จะจัดให้แล้วที่นี่ก็จะแบบว่าสัตว์ก็จะเยอะมากนะครับกลางคืนอ่ะเห็นไก่อ่ะเหมือนไม่ใช่มันคือนกป่ะมันคือนกก็เหมือนไก่เลยอ่ะแบบวิ่งตุ๊กติ๊กตุ้งก็เห็นนะแต่ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับมีแมลงสวยๆนะฮะมีลิงด้วยแต่เป็นลิงตัวเล็กแทบจะไม่ต้องแบบนั่งเรือไปเลยอะโลมาก็จะมาข้างหน้าแล้วมีประมาณ2สายพันธุ์นะครับมีสายพันธุ์สีชมพูสายพันธุ์ที่เป็นแบบที่ไม่ใช่สีชมพูนะครับจะพบได้แค่เฉพาะโอริโนโกเท่านั้นนะครับและอาหารของโลมาก็คือปิรันย่าซึ่งปิรันย่าที่เนี่ยไม่ดุร้ายนะครับต่อให้มีเลือดมันก็จะไม่ดุแต่ว่าฟันมันคมมากนะครับถ้าโดนกัดก็ไม่น่ารอดนะฮะจะมีปิรันย่าประมาณแบบเป็นแสนเป็นล้านตัวอยู่ในแม่น้ำนี้นะครับก็ตกขึ้นมาได้นะครับมีตัวคาปิบาร่าแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นนะนี่เลย
สภาพเอาตรงๆนะเหมือนไทยไหมคำตอบคือเหมือนนะครับแต่ว่าที่นี่จะแม่น้ำจะกว้างใหญ่นะครับห้องพักก็มีหลายห้องนะครับไม่มีพัดลมไม่มีแอร์นะฮะแต่ว่ากลางคืนไม่ร้อนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นป่าเนาะมันก็จะชื้นๆเย็นๆคือจะลืมเล่าให้ฟังว่าเด็กๆที่เนี่ยเด็กเล็กๆอ่ะอาจจะพูดภาษาสเปนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าการเรียนภาษาสเปนอ่ะต้องเรียนตอนเข้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็จะสอนภาษาสเปนให้คุณครูสอนสเปนให้จากนั้นก็ระหว่างนี้ก็คือพูดภาษาท้องถิ่นไปก่อนแล้วเด็กที่เนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยเห็นโลกภายนอกเลยนะครับคือแม้กระทั่งเรือยังไม่มีเรือเครื่องเรือเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของโรงแรมเท่านั้นนะครับเรื่องโรงแรมก็มีอยู่ไม่กี่ที่ด้วยนะไม่ได้แบบว่ามีเรือโดยสารประจำทางอะไรเหมือนที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในอเมซอนเขตของบราซิลที่แบบมีเมืองใหญ่ๆนะครับอันนี้มันเป็นเมืองเล็กมากๆเล็กแบบเล็กจริงๆนะฮะบางห้องก็เป็นของเจ้าของนะเจ้าของก็นอนเองแต่มันแบบแอบเสี่ยงกันนะถ้ากลางคืนนะมันขึ้นสูงแต่เขาบอกว่ามันไม่มีทางสูงขึ้นมาท่วมได้แน่นอนมันปริ่มมากมันปริ่มแบบปริ่มจริงๆปริ่มแบบไอตัวเนี้ยไอลูกเนี้ยเคยเห็นในทวิตเตอร์เขากินกันปะเนี่ยเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะทุกคนครับตอนนี้ต้องนั่งเรือเล็กนะครับซึ่งแบบมึงจะจมไปเนี่ยทุกคนครับตอนนี้เราเข้ามาแบบที่แคบมากๆนะครับแล้วเนี่ยเราต้องช่วยเขาพายกันเข้าไปยังไงวะเนี่ยเอามันก็ยังเข้าได้เนาะคือลุยเข้าไปเลยนะทุกคนครับตอนนี้เหมือนเข้ามาในป่าชายเลนของอาออริโนโคนะครับมันก็จะเป็นแบบเป็นคลองแบบเป็กๆนะฮะเข้ามาก็จะแบบเจอนกที่แบบเหมือนไก่เลยอะเหมือนไก่ฟ้าโอ้รอดูครับนี่ชิปคนครับเราเจองูนะครับอยู่ข้างบนนี่ไอ้ก้อนนี้เลยคืองูเมื่อกี้พี่คนขับพายเรือเขาถามว่าจะให้ฉันดีดลงมากไหมไม่ต้องจ้ะไม่ต้องกลัวทุกคนบอกไม่ต้องครับให้มันอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยทุกคนครับเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นที่อยู่ของจระเข้อยู่แถวๆนี้นะฮะจะเป็นจระเข้ตัวเล็กนะครับไม่ได้เป็นจระเข้ตัวใหญ่อะไรนะก็เหมือนแบบตอนนี้ล่องป่าอเมซอนนะแต่ก็ทุกคนไม่ต้องพายนะมีผู้หญิงคนนึงเขาไม่ต้องพายอ่ะแบบรู้สึกหงุดหงิดว่ะแบบคนหนึ่งเขาพายกันนะตัวเองก็นั่งเฉยๆชิลๆถ่ายรูปเคียร์น้องแมงปอเกาะตะตุนคนเดียวเลยแมงปอสวยมากสีแดงด้วยดูเจคอนฟรายไปแล้วทุกคนครับตรงเนี้ยตรงที่แบบเป็นทางแยก3แยกนะครับคือลึก15เมตรน่ากลัวมากคือจมไปก็คือแบบไม่เหลือนะเพราะน้ำไหลแรงด้วยนะแต่ว่าเขาบอกว่าใกล้ๆกับโรงแรมตรงนั้นจะประมาณ6ถึง7เมตรได้นะครับมันถึงตัวอะไรนะโลมาถึงอาศัยได้ไงเพราะมันลึกมากนะครับไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะเพื่อการลงน้ำนะครับอาจจะลงไปเล่นในแม่น้ำนะพายเรืออะไรอย่างนี้เอาจริงป่ะวันนี้ก็กิจกรรมก็แบบเบาๆอ่ะมันไม่ได้อะไรมาแค่นั่งเรือไปดูโรงเรียนไปดูชนเผ่านะครับว่าเขากินอยู่กันยังไงแล้วก็ไปดูสัตว์หน่อยนิดๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการตกปลาปิรันย่ากันคนครับเมื่อกี้มีโลมากระโดดแต่มันไกลอ่ะก็มองไม่เห็นน่ะทุกคนมีหลายตัวมากน่าจะประมาณแบบ5ตัวนะครับพอกูยกกล้องกูไม่โดดนะเห็นไหมตรงนี้เอ้านี่ไงโอ้นี่ไง
เมื่อกี้มันกระโดดกล้องจับทันพอดีเลยคนขับเราจะว่ายน้ำไหนๆก็มาแล้วว่าลงๆไปเถอะนะฮะในนี้มีปีรันย่าอยู่เป็นล้านตัวแล้วครับกับโลมาง่ายขึ้นเยอะเลย How was it? Today, man. Water's perfect. Yes. Come on. ตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้ำโอรินโอโกนะครับใช่ Do we get credit? Yes, I will put your Instagram. Okay. ¿Cómo están? Bien. Very good. Good. Charity. Sí. เรียบร้อยนะครับมองไม่เห็นจ้านี่แมงมุมชาวันชูร่านะครับโอ้เบ็ดเจอกราซิทุกคนครับอาหารเย็นวันนี้นะครับอย่างแรกก็เหมือนเดิมนะครับเป็นซุปนะฮะมาเริ่มเหมือนเมื่อวานเลยอะต้มเก็บไว้แล้วคือแบบต้มเป็นหม้อแล้วก็แบบเอามาอุ่นนะฮะรอเล่นไม่รู้เหมือนกันอะทำไมแล้วก็มีอันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้อะเหมือนชีสเลยต่อไปเป็นโลบีฟนะครับนี่สเต็กไก่นะครับ